แล้วก็ไปดูคู่3เพชรใต้เกียรตินดีเจอกับซีแควร์ TN มวยไทยครับในพิกัดน้ำหนักเฟเธอร์เวท126ปอนด์ครับทางด้านเพชรใต้เกียรตินดีหรือเพชรพยัคฆ์คำพันธ์นะครับผลงานล่าสุดนี่ก็แพ้น็อกเพชรเก่งอบุญช่วยยก4ส่วนซีแควร์TN มวยไทยหรือ4แควนอสีพึ่งเดิมนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนอินซีศักหอมสินครับส่วนมากชกตามภูธรนะครับในช่วงระยะหลังของ4แควครับขึ้นมาคู่นี้อยู่ที่เพชรใต้ครับได้เปรียบประมาณ10ต่อ9ซ้ายนะครับเพชรใต้4แควก็มวยทางเดียวกันครับแข้งซ้ายซ้ายหลังให้ดูกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับถ้าเป็นแฟนคลับคู่มันมวยไทยนี่ก็คงพอเดากันได้ครับว่าถ้าดูไฮไลท์การแข่งขันตั้งแต่ยกแรกนี่มันจะจบแบบไหนครับไม่ได้จบด้วยการรวมคะแนนจบแบบไม่ครบยกกับคู่นี้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมีซับเล็กหมูปิ้งอร่อยชุงเบยด้วยนะครับน้องได้เสียชีวิตที่บ้านเกิดครับเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับก็โดนคนร้ายนี่ยิงเสียชีวิตนะครับที่มหาสารคามหลังจากที่เดินทางไปดูหมอลำครับตอนระหว่างกลับบ้านนี่ก็เจอยิงเสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมีซับเล็กด้วยครับก็คงต้องฝากพี่ๆตำรวจนะครับให้จับคนร้ายมาลงโทษให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่านี่ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญเลยครับอ้าวแขนเป็นไรครับเพชรใต้แขนห้อยเลยครับโอ้หมดยกแรกแขนมีปัญหาครับโอ้โหแล้วเหลือเวลาอีก4ยกเต็มๆแย่แล้วครับเพชรใต้เกียรตินดีโอ้โหเตะไปที่เดิมเตะแขนห้อยไม่เอาเลยครับยุติการชกยก2เกมจบ4แควร์ TN มวยไทยครับเตะแขนน็อกมีอาการเจ็บตั้งแต่ปลายยกแรกแล้วนะครับเพชรใต้เกียรตินดีแขนขวาครับไม่ทราบเหมือนกันว่าพลิกหรือว่าซ้นอะไรหรือเปล่าเตะไปโดนบริเวณข้อเนี่ยข้อพอดีครับข้อแขนพอดีเลยครับน่าจะพลิกหรือเปล่าไม่มั่นใจครับแต่ก็จบไปยก2ครับเป็นสีแควนะครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยครับเช็คบินซะแล้วยก2เท่านั้นนะครับ